ครับช่วงเวลาของคุณมาถึงแล้วก็ช่วงนี้เดินสายโลกีล้วนๆต้องขึ้นอันนี้มาก่อนฮะต้องเข้าเรตติ้งใหม่ไหมต้องปรับอายุคนดูไหมฮะไม่ต้องเพราะว่าเราไม่มีภาพแบบว่าโป๊ะๆมีแต่วิชาการล้วนๆวิชาการเหรอคือประเด็นมันสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประกาศขายอาบอบนวดเนี่ยที่ปิ่นเก้าที่ปิ่นเก้า400กว่าล้านนะมูลค่านะ400กว่าล้านบาท470ล้านแล้วก็โฆษณาด้วยนะว่ามีกำไร 3-6 ล้านต่อเดือนโฆษณารู้กำไรนะกำไรนะเสมือนหนึ่งว่าไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยซื้อไปแล้วกำไรเนาะอย่างนี้นะคนเจ้าของกิจการเก่าแก่แล้วนะทำต่อไม่ไหวเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็ลงภาพข้างในนะว่ามันสภาพมันเป็นยังไงนะทีนี้ก็เลยฉุกคิดก็เลยอยากจะชวนคุยว่าโลกยุคใหม่เนี่ยอะไรต่อมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะนะธุรกิจทุกอย่างปรับตัวหมดเลยเอ๊ะมันจะถึงคราวอวสานอาบอบนวดแล้วหรือเปล่าคราวนี้อาบอบนวดจะถึงจุดจบแล้วใช่ไหมอวสานอาบอบนวดหรือเปล่ายุคนี้นะคือหนึ่งเท่าที่ผมนึกนะความใคร่เนี่ยมันอยู่คู่มนุษยชาติตราบนานเท่านั้นใช่เราไม่ใช่ยุคมันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเด็กรุ่นใหม่มันก็มีความใคร่ของมันคนรุ่นก่อนก็มีความใคร่แต่วิธีจัดการเนี่ยมันแล้วแต่ยุคใช่ไหมแต่ทีนี้อาบอบนวดเนี่ยมันเป็นบริการอย่างหนึ่งที่อยู่ในยุคหนึ่งแล้วช่วงหลังเนี่ยช่วงโควิดแล้วก็จริงๆก่อนโควิดแล้วเราจะเห็นว่าร้านอาบอบนวดกิจการอาบอบนวดหลายกิจการเนี่ยปิดไปก็มีเปลี่ยนแปลงตัวเองไปก็มีแต่โควิดปิดเลยเพราะว่าปิดตามสถานการณ์นะทีนี้หลังจากโควิดเนี่ยช่วงโควิดคนได้เจอกับเทคโนโลยีสินค้าออนไลน์สั่งอาหารดิเลเวอรี่นะรวมไปถึงการซื้อขายบริการทางเพศกันก็ไปอยู่ในออนไลน์เยอะเป็นกรุ๊ปไลน์เป็นกรุ๊ปไลน์เป็น Facebook เป็นแฟนเพจแล้วก็มีเอเย่นมีอะไรโทรติดต่อได้หมดแล้วก็นัดกันไปไหนนะหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปแล้วอาบอบนวดจะอวสานแล้วจริงหรือเปล่านะอันนี้ถามคุณกนกคุณธีระในฐานะผู้เดินทางมาก่อนหน้านี้เดินทางมาก่อนหน้านี้เปลี่ยนจะหายไปไหมพี่หนุ่มคิดว่าจะจบไหมเอาไม่จบฮะไม่จบมันมีแต่ว่ามันจะมีเปลี่ยนสถานที่ไปเปลี่ยนโซนไปใช่ไหมแล้วก็จะมีเหมือนกับเก่าไปใหม่มาเก่าไปใหม่มาสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าพูดถึงอาบอบนวดเนี่ยมันจะมีย่านไหนปิ่นเกล้าพวกเจ้าพญาแล้วก็ถนนเพชรบุรีแล้วโมนาลิซาใช่ไหมแล้วมีหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อสายเจ้าสายฝนก็มีเพชรบุรีสายฝนแล้วก็มารัชดาอีกหน่อยรัชดาผมก็ว่าก็ต้องล้มหายตายจากไปแล้วก็ไปโผล่อาบอบนวดบนถนนเส้นอื่นอ๋อแต่ยังเป็นอาบอบนวดอยู่มันยังมีอยู่แบบขึ้นห้องมีอ่างมีอะไรอยู่ใช่ใช่อันนี้มันเป็นการให้บริการที่สุดยอดนะอย่างนี้สุดยอดยังไงคุณไปประเทศไหนเนี่ยคุณไม่มีหรอกคุณไปประเทศไหนคุณจะไม่เจอหรอกว่าการให้บริการแบบอาบน้ำให้คุณแล้วก็อบนะอบเหมือนซาวน่าอะไรเงี้ยแล้วก็นวดใช่ไหมฮะอาบอบนวดนะไม่ต้องพูดเรื่องอื่นนะไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแค่นี้คุณก็หาที่ไหนไม่มีแล้วนะญี่ปุ่นมีอาบน้ำสาธารณะใช่ไหมมีอาบน้ำที่เก็บเงินก็เป็นลักษณะแบบไม่มีใครมาอาบน้ำให้คุณนะไม่มีใครมานวดให้คุณนะไม่มีแต่ของเราเนี่ยมีและเฉพาะเรื่องนวดเนี่ยมันยังแบบโอ้โหจะนวดแบบไหนฮะทั้งนวดทั้งบีครอสทั้งนวดทั้งแบบบีครอสนี่คือไงบีครอสแบบนวดแบบไม่มีเสื้อผ้าอ๋อเอาตัวนวดตัวอย่างเงี้ยเหรอใช่เอาเนื้อนวดเนื้ออย่างเงี้ยอันนี้ก็คิดอันนี้นานแล้วนะหลายสิบปีแล้วนะใช่แต่ว่าเขาฮือฮามากในยุคนั้นนวดแบบบีคอสแล้วก็นวดแบบอะไรเยอะแยะคือมันเป็นบริการที่หาที่ไหนไม่มีสนองตอบกามรมณ์ได้สุดยอดใช่ใช่ไหมแม้ว่าระยะหลังหลายสิบปีหลังเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันแบบแทบจะไม่ได้อาบน้ำยังคงมีแต่ก็เร็วมากอบเนี่ยหายไปแล้วนะไม่มีแล้วผมยังสงสัยอยู่ไอ้อบมันอยู่ในขั้นตอนไหนคือขั้นตอนก็ว่าปกตินะเกิดเด็กรุ่นหลังไม่ได้เข้าอาบนวดนะเกิดเข้าไปในอาบนวดสิ่งที่เราจะเจอคือปุ๊บก็จะมีตู้ใช่ไหมมีคนมีให้นั่งมีตู้แล้วก็ยังมีตัวละครเพิ่มมาเขามีคนมาเชียร์แขกพี่เบอร์นั้นพี่เบอร์นี้พี่ชอบแบบไหนให้บริการใช่ก็คือเราจะต้องบอกเขาว่าเราเนี่ยหนุ่มเนี่ยอยากได้แบบไหนอยากได้แบบนวดหนัก
นวดยังไงหน้าตายังไงอะไรบอกก็ได้หน้าตาเหมือนเมียที่บ้านแล้วจะมาทำไมแล้วจะมาทำไมพูดยังกลัวแล้วจะได้ขึ้นออกไปเข้าไปปุ๊บแล้วก็นวดกันก่อนใช่ไหมอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนนะต้องอาบน้ำก่อนนวดนวดแล้วจากนั้นก็หน้าปั๊บปั๊บปั๊บมันก็ต้องมีขายบริการทางเพศไม่ใช่มันนวดแบบสับมือสับมือนวดแบบสับมือปับปับปับนี่คือสับมือนวดหนักนวดเบาก็ว่าไปเขามีอะไรกันตอนไหนคือไปตอนไหนก็ได้อย่างนี้จะไปรู้เลยฮะจะไปรู้เลยฮะคือผมก็ไปดูในวิกิพีเดียเขาบอกว่าอาบอบนวดคือสถานที่ที่กึ่งขายบริการทางเพศแล้วก็เขียนไว้อย่างนี้เลยไม่ถ้าเขียนไว้แบบนี้เนี่ยนะเขียนว่าแบบนี้มันจะผิดกฎหมายอย่างคุณถามผมว่าแล้วเขาเนี่ยมีอะไรกันตอนไหนมันตอบไม่ได้หรอกอ๋อแล้วแต่ความเพราะอยู่ในห้องนั้นเนี่ยมันไม่มีเป็นเรื่องของคนสองคนมันไม่มีใช่ใช่ใช่ไหมเผลอๆเนี่ยคุณเข้าไปนะคุณจะเจอป้ายด้วยห้ามค้าประเวณีห้ามลักลอบห้ามแอบค้าประเวณีเออมันจะมีอยู่เลยติดป้ายไว้เขาให้แค่อาบอบนวดฮะมันไม่มีหรอกโอ้บางทีมันไม่อาบมันไม่อบมันไม่นวดกันเลยผมว่านะคือกำลังจะบอกคือบ้านเราเนี่ยการขายบริการทางเพศเป็นเรื่องผิดกฎหมายถูกไหมฮะใช่ถ้าเกิดเรารู้ว่าอาบอบนวดเข้าไปมีอะไรกันเนี่ยพวกนี้อยู่ไม่ได้ต้องถูกลือต้องถูกจับกุมฉะนั้นเนี่ยที่คุณหนุ่มเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรสายฝนสายหิมะอะไรเนี่ยไม่มีการขายบริการทางเพศฮะครับอ๋อเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันมีบริการอื่นๆแฝงด้วยแอบไม่ใช่แอบแฝงเสริมด้วยมันทำให้มันไม่สามารถแทนที่ได้ด้วยการติดต่อกันทางไลน์นัดไปมีอะไรกันเฉยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่พี่หนุ่มเขาเลยบอกมันจะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการบริการแบบนี้อยู่ใช่นวดอะไรตัวมีอะไรก่อนใช่ไหมแล้วคุณอย่าลืมนะบ้านเราเป็นเมืองร้อนบ้านเราเป็นเมืองร้อนเมื่อก่อนเนี่ยสถานให้บริการพวกนี้ศุกร์เสาร์จะขายดีมากศุกร์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนี้นะวันธรรมดาบ่ายๆนะหลังเที่ยงคุณไปดูเนี่ยบางทีเนี่ยคนเหลืออยู่ในตู้เนี่ยน้อยมากหลังเที่ยงเหรอหลังเที่ยงฮะวันธรรมดาเนี่ยยิ่งถ้าเกิดช่วงเมษามีนาเมษาอากาศร้อนๆนะคุณไปดูนะมีหน้าเลยผมไปหาพี่กนกพินิลาตอนเที่ยงไม่เจอเลยคนในออฟฟิศเนี่ยว่างไปอยู่นั่นหมดไปอยู่นั่นหมดคือรีบขับรถไปตอนแรกที่ว่ารีบไปกินข้าวที่ไหนคือพูดถึงเรื่องการขายบริการทางเพศนี่นะในเมืองไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีการทำถูกกฎหมายเลยนะนี่ผมเป็นคนมาใช่ครับนี่สมัยรัชกาลที่5อ่ะพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรคนะแต่จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นการจัดระเบียบการขายบริการทางเพศนะเดิมกฎหมายฉบับนี้ก่อนที่จะออกมาเนี่ยเขาจะให้ชื่อว่าอย่างนี้เลยนะจะให้ชื่อว่าพระราชบัญญัติคณิกาภิบาลคณิกาภิบาลคณิกาภิบาลแต่ว่าชื่อมันจงขึ้นไปหน่อยเขาก็เลยใช้ชื่อพระราชบัญญัตินี่ป้องกันสัญจรโรคนะแล้วรายละเอียดดีนะฮะตามนี้เลยนะป้องกันสัญจรโรคทุกวันนี้นะหญิงบางจำพวกมีประพฤติที่เรียกว่าหญิงนครโสเพณี มีหัวหน้ารวบรวมกันตั้งโรงหาเงินขึ้นหลายตำบลแล้วนั้นก็อธิบายปัญหาที่มาว่าเนี่ยบางที่มันมีปัญหาก็เลยต้องมีมาตรการควบคุมต้องมีการตรวจโรคเป็นประจำอย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นคือสมัยก่อนแล้วก็มีการจัดเก็บรายได้เข้าเป็นภาษีเข้าแผ่นดินแล้วมีการจ่ายค่าจดทะเบียนต้องเสียค่าจดทะเบียนฉบับละ12บาททำ3เดือนครั้งอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือสมัยก่อนขายบริการทางเพศกันตรงๆเลยสมัยก่อนนะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายต่อมาผิดกฎหมายแต่ว่าการลักลอบขายบริการทางเพศก็ยังมีอยู่นี่ก็ยังมีอยู่เพียงแต่แตกลายไปจนมาถึงยุคปัจจุบันนะจากอาบอบนวดใช่ไหมก็มาเป็นอะไรนะสาวเล้าอ่ะสาวนั่งก็เทลเล้านั่งดิ้งนะแล้วก็มีมาเป็นเพื่อนร้องเพลงคาราโอเกะแล้วก็มีมาเป็นประเภทแบบมาแบบแอบแฝงมาเป็นนวดมาเป็นนวดแผนโบราณแต่ความจริงนวดแผนโบราณบางที่เนี่ยก็จัดรูปลักษณ์ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกหมอนวดได้เหมือนกับอาบอบนวดเลยเมื่อก่อนนวดแผนโบราณเนี่ยเราเลือกแขกเราเลือกหมอไม่ได้ไปปุ๊บก็แล้วแต่คิวเป็นหมอคนนี้คุณก็ต้องเอาไปใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีนวดแผนโบราณที่พิเศษพิเศษให้เลือกหมอได้แล้วคุณจะแปลกใจมากว่าคุณเลือกคุณเข้ามาในนวดแผนโบราณเนี่ยแล้วคุณเลือกหมอปุ๊บเนี่ยนะหมอคนนี้เนี่ย
อาจจะนวดไม่เป็นเลยมึงก็จะงงๆว่าอาจจะไม่เชี่ยวชาญการนวดเลยแบบก็ไปที่เรียกนวดพิตตี้ด้วยป่ะนวดพิตตี้ใช่นวดโดยพิตตี้ครั้งหนึ่งก็มีนวดกระป๋องกระป๋องกระปูอะไรก็ว่าไปแต่ผมว่านะผมว่าโลกยุคใหม่เนี่ยอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนคือคนที่มีรสนิยมแบบที่ต้องการเข้าไปในสถานที่จำเพาะเพื่อการนี้มีความบันเทิงเริงรมย์กามารมณ์มีอ่างนะมีการนวดกันก่อนอะไรเงี้ยเด็กรุ่นใหม่จำนวนมากเนี่ยรสนิยมเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ก็เลยชอบอะไรที่ไม่มีตัวกลางเข้าไปกูไม่ต้องการเจอเชียร์แขกไม่ต้องการไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อมีอะไรแบบนี้แต่ต้องการที่ที่เราสะดวกแล้วเขาก็คุ้นเคยกับสื่อผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปในทางออนไลน์เยอะนี่ไงนัดหมายกันทางไลน์นัดไปเจอกันที่นี่แล้วมันวินวินทั้งสองฝ่ายไอ้ฝ่ายคนซื้อเนี่ยมันก็เฮ้ยเราสะดวกที่ไหนแล้วก็ไปที่นั่นนัดหมายได้แล้วเราเลือกคนได้ไม่เสียเวลาจองไว้ก่อนแต่คุณก็ต้องระวังนะมันจะไม่ตรงปกอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการใช่แต่ในส่วนของผู้หญิงทีนี้ไอ้คนที่ขายเนี่ยถ้ามาแบบนี้การกินส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะลดลงเขาจะได้เต็มหน่วยขึ้นไม่อยู่ตรงกลางเธอได้เต็มใช่ผมเชื่อว่ามันจะไหลมาตรงนี้เยอะขึ้นมันมาแล้วช่วงโควิดเนี่ยอาบอบนวดไม่เปิดนวดแผนโบราณอะไรก็ไม่เปิดคุณรู้ไหมว่าใน Twitter เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนะแฮชแท็กอันดับหนึ่งที่ขึ้นมาเนี่ยคือนวดตัวนวดเฉพาะที่แล้วบอกพี่กัดเนี่ยนะนวดตัวบางแสนโซนนั้นนวดตัวลาดพร้าวแล้วก็จะมีหมอขึ้นมาเลยนะนวดราคาเท่านี้รับรองตรงปกมาที่ห้องเขาตรงนี้แล้วก็ทิ้งไลน์เอาไว้เต็มเลยตอนคืนไปดูดิผมยังคิดเลยว่าแฮชแท็กนี้มันขึ้นมาได้ยังไงวะนวดตัวนวดน้ำมันแล้วจะบอกว่าเป็นโซนๆพิกัดเขาอยู่แถวไหนก็แสดงว่าในยามโควิดระบาดเนี่ยก็ยังมีคนเมื่อยอยู่ไงว้าวมันมีคนเมื่อยอยู่ทั่วราชอาณาจักรใช่ไหมแล้วจะมีปัญหาอย่างที่พี่หลบบอกแต่แบบนี้ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าหนึ่งถ้าเป็นถ้าเรื่องของคุณภาพมันตรงปกหรือเปล่าสองในฝั่งของคนที่บริการเองเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังตัวคุณเองนะจะได้ให้คลิปร้อนๆมาฮอตก่อนหน้านี้ที่บอกว่าขอมีอะไรทีนึงนะเสร็จแล้วเดี๋ยวขออีกทีนึงนะแล้วทะเลาะกันเรื่องเงินแต่เดิมถ่ายคลิปอ่ะใช่ใช่ใช่เอามาประจานเพราะมันไม่ยอมจ่ายตังค์หรอกเพราะว่าเอ้ยฉันเสร็จเร็วอ่ะขออีกครั้งนึงสิครั้งนึงต้องยอมจ่ายนิดนึงอะไรเงี้ยคุยกันไม่ตรงกันไงซึ่งแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในอาบอบนวดนะแต่นี่มันจะคิดไปอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไปกันเองอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการบริการในสถานที่เฉพาะเพราะฉะนั้นที่เล่าทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่อยากบอกว่าไอ้ประกาศขายอาบอบนวดเนี่ยที่อ้างว่าเจ้าของเนี่ยแกแล้วไม่อยากทำต่อเนี่ยเพราะว่านั่นเหตุผลส่วนหนึ่งแต่อีกผลส่วนหนึ่งคือทุกธุรกิจมีความเสี่ยงอาบอบนวดต่อให้คนเอาไปต่อนะแล้วเอาไปทำกิจการต่อไม่ใช่หลักประกันว่าคุณจะได้กำไรวันเดือนนึงเนี่ย3 ล้านไม่ใช่หลักประกันถ้าบริหารไม่ดีก็เจ๊งได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะบริหารไม่ดีก็เจ๊งได้เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วต่อไปนี้อาบอบนวดเนี่ยผมคิดว่าต่อให้คือไม่ถึงกับล้มหายตายจากไปหมดหรอกปัจจุบันยังมีโรงน้ำชาอยู่เลยบางที่ใช่ไหมใช่แต่มันจะลดน้อยลงมันจะไหลไปสู่รูปแบบอื่นแล้วหนุ่มรู้ไหมที่หนุ่มออกมาโชว์เนี่ยข่าวคราวที่ขายอาบอบนวด470 ล้านเนี่ยเขาขายได้แล้วนะขายได้มีคนซื้อแล้วนะมีคนซื้อแล้วนะโอ้โหคือวันที่เราเล่าข่าวเนี่ยแทบจะวันนั้นเลยอ่ะมีคนซื้อมีคนบอกว่าเขาขายไปแล้วเลยดูสิฮะโอ้โหคือถ้าผมเห็นไหมผมเนี่ยอยากจะถามเจ้าของว่าไอ้ที่คุณบอกว่าเดือนหนึ่งกำไร3-6 ล้านเนี่ยถามจริงเหรอคุณจ่ายให้ตำรวจเดือนเท่าไหร่เอาจริงๆเพราะเวลาไปจับเอาผมนู่นจับพวกนี้นะที่สุดแล้วมันจะมีโพยมาถ้าทุกครั้งนะให้สอนอนู้นสอนอนี้ตำรวจคนนั้นคนนี้เดือนเท่านั้นเท่านี้ไอ้3-6 ล้านเนี่ยต้องแบ่งไปให้คนพวกนี้เท่าไหร่เออใช่ไหมแล้วถ้ามันกำไรตายตัวแน่นอนขนาดนี้ก็จะขายทำไมใช่ใช่เก็บไว้นอนแล้วก็กินทำไมลูกหลานไม่ดูแลต่อใช่ไหม อันนี้เป็นเจ้าที่ดังมากในอดีต อยู่ตรงปิ่นเกล้าเนี่ยคือเมื่อก่อนจะมีคนแถวฝั่งทนเนี่ยก็ไม่อยากจะข้ามไปถึงสุขุมวิทไงก็มาที่ปิ่นเกล้าก็โอเคแล้วใช่มาอยู่ในฝั่งเดียวกันใช่ใช่เสร็จแล้วก็กลับบ้านเร็วหน่อยอาบอบนวดดังๆนะชื่อในบ้านเราเนี่ยนะส่วนใหญ่ตั้งชื่อแบบว่าโอ้โหอลังการนะวิกตอเรียซีเครตเลยเห็นไหมเอ็มมานูเอลเดอลาฟรองนะโคลอนเซ่โมนาลิซายูโทเปียอัมสเตอร์ดัมคลีโอพัตราผ
โพไซดอนนะเดอะลอร์ดนะโอ้โหชื่อแต่ละชื่อเนี่ยบางที่อยู่ตรงหัวมุมสี่แยกเลยเออใช่เห็นไหมคืออย่างกับห้างอ่ะมันมีแต่ห้างเท่านั้นน่ะที่อยู่ตรงหัวมุมอ่ะเป็นคนคิดชื่อเอาด้วยแล้วคุณคิดดูถ้าเกิดเขาไม่แน่จริงเนี่ยเขาไม่สามารถยึดที่ตรงหัวมุมสี่แยกได้หรอกใช่ใช่แสดงว่ารายได้เขาต้องไม่ธรรมดานะฮะนี่แหละคือคนเราเนี่ยถ้ามันลองแบบใจมันอารมณ์มันอยากจะอาบน้ำช่วงกลางวันเนี่ยยังไงก็ห้ามไม่อยู่และเสียเท่าไหร่ความเสียความใคร่เนี่ยเป็นนิรันดร์นะไม่อาบน้ำอยากอาบน้ำไม่ชอบไม่ชอบตัวเหนียวอ่ะทำงานไม่ได้บ่ายต่อไปนี้ทุกบ่ายเขาจะแอบไปดูที่โต๊ะของพี่ขนมพี่ติ๊กอยู่ไหมอยู่ไหมเขาถึงมีสำนวนเนี่ยกินข้าวต้มกลางวันไงอ๋อเป็นที่มาแบบนี้เหรอใช่เพราะข้าวต้มเนี่ยกินกันกลางคืนใช่ไหมข้าวต้มมันร้อนไงอันนี้เรียกว่าไปกินกลางวันใช่ไปพุ้ยข้าวต้มกันตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีอะไรพาไปอ่ะตื่นกลับมานี่แบบว่าสบายเลยแป้งด้วยแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ